กับเรา2คนครับในรายการ In Entertain ครับรายการที่จะอัปเดตเรื่องราวของวงการบันเทิงนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศใช่ครับไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะทำอะไรเราก็เอามาบอกคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เลยค่ะใช่ครับวันนี้เรามีเรื่องราวเด็ดๆหลายเรื่องเลยค่ะเรื่องแรกเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยประเด็นของบีมครับบีมโอ้ยเกี่ยวกับคดีนิดนึงด้วยใช่ครับเพราะว่าคุณบีมเนี่ยเผอิญว่าเขาเนี่ยนะครับขับรถไปประสบอุบัติเหตุเฉียวชนกันนะแล้วมีการหลบหนีเรื่องมันก็เลยเกิดขึ้นมามันไม่ใช่แค่ชนแล้วหนีมันไม่ใช่แค่ชนแล้วหนีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของมีอาวุธอยู่ในรถด้วยใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าอาวุธมีหลายอย่างนะพี่เตอร์อย่างก็คุ้นๆมีทั้งปืนมีทั้งไอ้เนี่ยที่ช็อตไฟฟ้าที่ช็อตไฟฟ้ากุญแจมือก็มีอยู่ในรถใช่ครบเลยประหนึ่งเหมือนเป็นตำรวจเขาแต่งรถเป็นตำรวจด้วยใช่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นตามภาพนะก็จะเห็นว่าโหรถค่อนข้างที่จะเละมากๆเลยคือด้านหน้าเนี่ยจะมีการเฉี่ยวชนกันค่อนข้างก็ไปชนเขาไปชนเขานะแล้วก็หนีด้วยเขาคงนึกว่ารถตำรวจเนี่ยไปมาชนเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะแต่เผอิญว่าเขาจับได้ครับก็คือมีการตามจับกันแล้วก็จับได้ทันแล้วก็เลยรู้ว่าเป็นรถคุณบีมใช่เป็นดารานักแสดงแล้วก็เป็นดีเจด้วยเป็นพิธีกรด้วยใช่พิธีกรสีสันบันเทิงสดใช่ทางช่อง3นะก็คือเขาเนี่ยก็คือขับชนแล้วหนีนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นโดยที่ว่าเขาขับรถไปแล้วก็ไปชนทีนี้มันมีประเด็นที่มันนอกเหนือจากการที่ชนแล้วหนีกับอาวุธเพราะว่ามีอดีตอธิบดีกรมตำรวจออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเป็นคดีที่ต้องดำเนินการให้เป็นอย่างเข้มงวดเขาเรียกว่าต้องเข้มงวดหน่อยเพราะว่าเป็นคนของประชาชนใช่แถมแบบทำไมต้องมาแต่งรถเรียนแบบตำรวจใช่เป็นตำรวจเหรอไปทำผิดแล้วแต่เผอิญว่าค่ะอธิบดีกรมตำรวจคนล่าสุดค่ะก็เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยสามารถที่จะพูดคุยกันได้เนี่ยหญิงว่าเนี่ยมันมีโยงเพราะว่าหญิงจำได้มีคุณบีมครั้งแรกเลยอะที่เขาให้การกับตำรวจตำรวจก็ถามทำนองว่าคุณแต่งรถอย่างนี้เพื่ออะไรเขาบอกว่าไงครับเพื่อรับส่งผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเพื่อความสะดวกในการขับรถดูแลผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นใครอาจจะเห็นประมาณว่าการแต่งรถแบบนี้รถอาจจะแบบหลีกทางให้หรือว่าใช่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะก็เรียกได้ว่าน้อยคนนะที่จะแต่งรถแบบนี้เป็นพี่เนี่ยพี่ไม่แต่งไม่กล้าไม่กล้าเพราะว่าค่อนข้างที่จะผิดกฎหมายนะในการที่จะนำตราสัญลักษณ์ของทางราชการเนี่ยมาใช้เพราะว่าไม่ได้เป็นตำรวจด้วยก็น่ารู้เหมือนกันนะว่าเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าเพราะถ้าคนธรรมดาไม่กล้าอยู่แล้วใช่ซึ่งเขาก็จากในข่าวนะก็บอกว่าค่ะกรณีนี้จริงๆแล้วเนี่ยความผิดก็คือจะต้องระวังโทษก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีนะแล้วก็ปรับไม่เกิน 1,000 บาทน้อยมากทำไมน้อยขนาดนี้ทั้งมีทั้งแต่งรถทั้งปืนใช่ซึ่งเขาบอกว่าการตกแต่งรถที่ติดเครื่องหมายตำรวจนะครับแล้วก็มีวิทยุสื่อสารแล้วก็อื่นๆมากมายเนี่ยตามที่เราได้เจอนะบอกว่ามันจริงมันเป็นการผิดกฎหมายทางอาญานะครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีอำนาจหรือใบอนุญาตนะครับตามกฎหมายและจะต้องตรวจสอบในเรื่องของประเด็นของการปลอมแปลงเอกสารด้วยว่าเอ๊ะมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อดำเนินการหรือเปล่าให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะจริงๆอย่างนี้น่าจะโดนเรียกหลายครั้งหรือยังใช่ว่าทำไมคุณแต่งรถอย่างนี้ทุกครั้งรอดมาได้ยังไงหรือเปล่าใช่ซึ่งคุณสมัครนะครับชาวพานนท์นะก็คือเป็นประธานกรรมาธิการการยุติธรรมแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นตำรวจวุฒิสภานะกล่าวแสดงความคิดเห็นก็คือออกความคิดเห็นถึงเรื่องนี้นะครับว่าที่พลตำรวจโทสันถาเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจไม่ควรที่จะพูดแบบนั้นใช่เพราะมันผิดร้ายแรงเนาะใช่ไม่ควรที่จะพูดลักษณะนี้เพราะว่าเนื่องจากการพูดแบบนี้เนี่ยจะเป็นผลร้ายต่อเยาวชนนะประชาชนทั่วไปเห็นแล้วก็จะเอาไปเลียนแบบว่าเอ้ามันไม่ได้เป็นความผิดร้ายแรงเพราะฉะนั้นเราแต่งบ้างพกอาวุธปืนบ้างนะไม่เป็นอะไรโดนปรับเล็กๆน้อยๆตำรวจยังบอกว่าเบาๆเลยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อพูดออกไปมันก็จะเกิดเป็นปัญหาอาชญากรรมขึ้นนะหรือว่าคดีต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้ว
ในเรื่องของอาวุธปืนคือเขาเนี่ยพกพาอาวุธปืนที่ไม่มีการจดทะเบียนออกไปด้วยพกแค่ปืนไม่จดทะเบียนก็ผิดแล้วใช่แล้วยังพกพาออกไปนอกสถานที่ด้วยในที่สาธารณะในที่สาธารณะก็คือยิ่งผิดเข้าไปใหญ่นะพอมาพูดแบบนี้ก็เลยจะเกิดประมาณว่าอ้าวในกรณีของคุณบีมพกได้แล้วทำไมคุณบีมผู้ใหญ่เลยต้องรีบมาแก้เนี่ยต้องรีบมาแก้ข่าวโดยด่วนนะเพราะว่าไม่ดีนะใช่มันผิดเขารู้จักกันหรือเปล่าหรือญาติพี่น้องสงสัยไงว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมออกมาช่วยมาช่วยมาเป็นแบ็คให้หรือเปล่านะหลังแล้วนอกจากนั้นบีมเนี่ยเขาก็หลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์เขาก็ยื่นประกันตัวไปนะในช่วงของเย็นวันนั้นแหละที่เกิดเหตุการณ์ประกันตัวเองคุณว่าเหมือนประกันเอารถไปซ่อมด้วยอืมใช่นะก็คือตำรวจก็ปล่อยตัวไปอีกเป็นดาราเนี่ยมันมีอภิสิทธิ์หรือเปล่าน้องหญิงว่ามีเงินด้วยแหละมีเงินด้วยใช่แบ็คดีด้วยใช่หรือเปล่าอย่าเพิ่งพูดไปเราก็ไม่รู้ว่าแบ็คเขาเป็นใครใช่ๆก็ประมาณว่าอ่ะมีสิทธิพิเศษหรือเปล่านะก็คือเขาก็นำหลักฐานในการครอบครองรถยนต์คันนี้มาด้วยแล้วก็มาแสดงต่อพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็ขออนุญาตนำรถคันนี้กลับไปซ่อมนะส่วนในเรื่องของปืนนะครับที่ยึดมาได้ภายในรถนะครับก็เบื้องต้นก็คือได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนหมายถึงว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะให้นำอาวุธปืนเนี่ยไปตรวจสอบที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบว่าปืนดังกล่าวเนี่ยเคยเกี่ยวข้องกับคดีความหรือมีเขาเรียกว่ามีการเอาไปใช้ในเรื่องของการก่ออาชญากรรมหรือเปล่าถ้ามีนี่วุ่นไปอีกนะคะเนี่ยใช่ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ในการที่จะสอบสวนสืบดูว่าปืนนั้นที่มาจากไหนมาจากไหนมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของคดีนี้นะครับเขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจจับตามองเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็สื่อจะต้องตามก็เจาะติดแน่นอนนะซึ่งเราก็จะนำมารายงานในโอกาสต่อไปถ้าเกิดว่ามีเขาเป็นคนแรงอยู่แล้วเป็นคนแรงในลักษณะบุคลิกเขาดูเหมือนเป็นแบดบอย